สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยหรือห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เรามีนัดกันนะครับผมส.ส.สุนัยจุลพงศธรมาทำหน้าที่เติมเต็มข่าวสารในประเทศไทยทุกวันนี้ก็เหมือนกับเปิดรายการทีวีอันหนึ่งเพียงแต่ว่าทีวีในประเทศไทยที่ฟรีทีวีแล้วทีวีดาวเทียมนั้นเขาไม่กล้าเอาเรื่องราวของเราไปออกส่วนเขาทำรายการเองก็ถูกจำกัดด้วยกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องราวในต่างประเทศซึ่งวันนี้เป็นรอบของวันจันทร์ที่16เมษายนก็เป็นเรื่องของรายการรู้เขารู้เราที่ผมจะนำเรื่องราวในต่างประเทศมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่น้องนะครับแล้วก็พยายามโยงให้เห็นเพื่อจะเก็บรับบทเรียนเข้ามาในประเทศไทยเรื่องราวในต่างประเทศนี้รายการในต่างในรายการโทรทัศน์ไทยแล้วก็ยิ่งหนักกว่าข่าวในประเทศซะอีกข่าวในประเทศที่ถูกควบคุมโดยกสทช.และคสช.นี่เห็นว่าหนักแล้วแต่ข่าวต่างประเทศถูกคุมหนักแต่ไม่ได้ถูกคุมด้วยคสช.อย่างเดียวแต่ถูกคุมด้วยวิธีคิดและกระบวนการข่าวสารในประเทศไทยถ้าเรามาดูกันจริงๆนะครับนักข่าวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศในประเทศไทยนั้นเนี่ยจะมี 2-3 พวกพวกที่1ที่เป็นขาประจำใหญ่ก็เป็นเหลืองตัวพ่ออย่างคุณสุทธิชัยหยุ่นมีประสบการณ์เรื่องต่างประเทศแต่เวลากวิเคราะห์แล้วก็ดูจะดุเดือดเลือดพล่านอย่างสงครามเกาหลีอย่างกรณีเรื่องวิกฤตเกาหลีคงจำได้นะครับหลังจากที่ทรัมป์ขึ้นมาใหม่ๆทรัมป์ก็สั่งยิงโทมาฮอคเข้าไปในซีเรียเดือนเมษายนปีที่แล้วครับนี่เข้ามาเมษาใหม่ปีหนึ่งพอดีนะฮะนี่รอบสองพอยิงโทมาฮอค50 กว่าลูกเข้าไปในซีเรียโดยอ้างเรื่องซีเรียได้ใช้อาวุธเคมีในบางพื้นที่ของการต่อสู้แล้วทรัมป์ก็ยกกองกำลังกองทัพเรือเข้ามาในคาบสมุทรเกาหลีโอ้โหตอนนั้นเมษายนปีที่แล้วนี่คุณสุทธิชัยหยุ่นบอกว่าจะเกิดสงครามให้ได้เดียวถึงขั้นว่าจะเกิดยิงขีปนาวุธอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกหรอกครับแต่ว่าคุณประธานาธิบดีผู้นำเกาหลีเหนือคือคิมจองอุนก็มีบทบาทเช่นนั้นเหมือนกันว่าจะมีการทดลองขีปนาวุธยิงระยะไกลอาจจะยิงเข้าไปที่ฐานทัพกวงคือถ้าเราดูข่าวเราก็จะเห็นได้ว่าข่าวต่างประเทศที่คุณสุทธิชัยหยุ่นวิเคราะห์นี่แกก็วิเคราะห์ถึงขั้นจะยิงกันจริงๆจะยิงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ด้านหนึ่งก็เป็นผลประโยชน์ของแกเพราะว่าแกขายข่าวอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของเนื้อข่าวมันมาว่าเช่นนั้นแต่ว่าเราในฐานะที่ผมเองไม่ได้มีความรู้ความเก่งกาจเรื่องข่าวต่างประเทศเมื่อเทียบกับคุณสุทธิชัยหยุ่นได้หรอกครับแต่ผมเป็นนักการเมืองและเคยมีประสบการณ์ผมเคยเดินทางไปเกาหลีเหนือก็พอได้รู้อะไรบ้างพูดตรงนี้ก็เลยโชว์ภาพสักหน่อยตอนที่ไปเกาหลีเหนือนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศแต่ผมไป2 ครั้งก็เห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างครับก็คิดว่าเราไปรับรู้เรื่องราวของเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นภาพที่ผมไปจับมือกับคิมยองนำภาพนี้ฮะ
นำคณะไปแล้วก็ไปถ่ายรูปร่วมกันที่ทำเนียบของเขาก็เพียงแต่จะเก็บเรื่องอย่างเนี้ยมาเป็นประสบการณ์มาทำความเข้าใจเพราะตอนที่ไปพบกับผู้นำเกาหลีเหนือแล้วก็อยู่กับเขาคุยกับเขาหลายครั้งคุยกับรัฐมนตรีคุยกับอะไรนี่นะที่เข้ามาต้อนรับเนี่ยก็พอรู้ได้ว่าเขารู้สึกอะไรต่อปัญหาเรื่องความขัดแย้งในเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่มีฝั่งหนึ่งมีอเมริกาหนุนหลังอยู่คือเกาหลีใต้อีกฝั่งหนึ่งมีจีนหนุนหลังอยู่วันนี้เราจะคุยกันว่าทางออกของเกาหลีเหนือเนี่ยจะไปรูปแบบไหนแต่ทางออกของซีเรียนี่มองไม่เห็นเลยครับมันเละตุ้มเป๊ะจริงๆดังนั้นหัวข้อที่ผมกำหนดให้วันนี้ว่าเกาหลีวิกฤตนิวเคลียร์ครับแต่ซีเรียนี่สนามรบเป็นสนามเละคือเละตุ้มเป๊ะจริงๆดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันดูนะครับเราจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนครับว่าตอนนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนก็กลับเข้ากรุงเทพกันรถติดนะครับสงกรานต์ก็เริ่มซาแล้วตอนปลายแล้วก็กลับมาปรากฏผู้คนเสียชีวิตและบาดเจ็บนี่เป็นที่น่าสลดใจจริงๆเห็นว่าตายกันเป็นจำนวนเท่าไหร่ฮะมีผู้เสียชีวิต248คนถึงขณะนี้นะฮะบาดเจ็บ 2,557 เกิดอุบัติเหตุ 2,449 ครั้งมีคนถูกดำเนินคดีข้อหาต่างๆ 181,692 คนนะครับคนไม่มีใบขับขี่แต่ขับรถ 48,061 คนไม่สวมหมวกนิรภัย 50,000 กว่าคนกฎหมายมีให้สวมก็ไม่สวมเนี่ยนะทั้งหมดนี้ก็เป็นความน่าเศร้าสลดใจของประเทศไทยที่เราเข้าสู่ความเจริญล่าช้าการพัฒนาการของรัฐเป็นเรื่องสำคัญครับที่มันจะเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนเชื่อมโยงกับจิตสำนึกของประชาชนว่าเรื่องที่ผิดกฎหมายเราไม่ควรทำประเทศที่มีพัฒนาการของรัฐล่าช้าสู่ความเจริญนี่นะครับคุณภาพชีวิตคนก็ชีวิตราคาถูกคนก็จะคอนเซิร์นต่อกฎระเบียบน้อยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องงบประมาณเรื่องเศรษฐกิจที่จะเอามาพัฒนาประเทศวางโครงข่ายถนนที่ปลอดภัยนะครับใช้อุปกรณ์เครื่องมือเข้ามาช่วยควบคุมดังนั้นวันนี้ถ้าเอากรอบวิธีคิดเช่นนี้เนี่ยทำความเข้าใจนี้มาจับประเทศซีเรียเนี่ยโอ้อันนี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับและปรากฏว่าวันนี้คุณมีชัยฤชุพันธ์ก็ออกมาพูดให้ข่าวทำนองว่าอยากจะสนับสนุนนักการเมืองรุ่นใหม่แล้วก็พูดตำหนิพาดพิงมาถึงนักการเมืองรุ่นเก่าๆว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองทำให้เกิดปัญหาผมถือว่าอันนี้ก็ขอใช้สิทธิ์พาดพิงก่อนที่จะเข้ารายการสักหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วคุณมีชัยนี่ก็คือพวกรุ่นเก่ารัฐประหารรุ่นเก่าพวกมีวิธีคิดรุ่นเก่าร่างรัฐธรรมนูญมาไม่รู้กี่ฉบับร่วมกับคณะรัฐประหาร
มาก็ไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยสร้างวิกฤตให้กับประเทศไทยแล้วนี่คือส่วนหนึ่งฮะของการเหนี่ยวรั้งการถ่วงการดึงให้ประเทศนี่ถอยหลังก้าวเข้าไปสู่การพัฒนาเพื่อจะสร้างคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยล่าช้าดังนั้นเรื่องราวของซีเรียนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะไกลตัวเราเพียงแต่ว่าเราจะดูเหตุการณ์ซีเรียอย่างไรเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวที่สุดเพิ่งจบไปเมื่อสัก 20-30 ปีก็คือที่สงครามเวียดนามนั่นก็เป็นสงครามที่ใกล้ตัวที่สุดกับประเทศไทยดังนั้นวันนี้เราผ่านเหตุการณ์เมื่อ30ปีที่แล้วที่เราต้องส่งทหารเข้าไปรบในเวียดนามวันนี้ในซีเรียหนักกว่าสงครามเวียดนามและเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะเก็บรับบทเรียนอะไรได้บ้างจากเหตุการณ์ในซีเรียผมเลยจับเรื่องเกาหลีเหนือกับเรื่องของซีเรียซึ่งเป็นวิกฤตเป็นข่าวใหญ่ต่างประเทศในเวลานี้มาประกบกันแล้วจะส่องเรื่องนี้เข้าไปดูกลไกข่าวสารต่างประเทศในประเทศไทยถ้าเราจะมาดูถึงเรื่องกลุ่มข่าวสารการวิเคราะห์ข่าวสารในประเทศไทยเนี่ยก็จะมี 3-4 กลุ่มใหญ่ๆโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับในตะวันออกกลางกลุ่มที่1ก็เป็นกลุ่มนักข่าวทั่วไปครับนักข่าวทั่วไปนั้นในทีวีที่ท่านดูไม่ว่าจะทีวีช่องไหนส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรล่ะครับก็เอานักข่าวทั่วไปมาอ่านมาวิเคราะห์กันไปแต่ว่าอยู่ในกรอบวิธีคิดก็คือเอาข่าวต่างประเทศที่เป็นสำนักใหญ่ๆได้เข้ามาทีนี้สำนักข่าวใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าโลกที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาอังกฤษและสหภาพยุโรปเป็นฝ่ายที่ควบคุมข่าวเหล่านี้ดังนั้นข่าวเหล่านี้สำหรับนักข่าวทั่วไปที่รายงานก็จะออกมาในทำนองโปรหรือตามกระแสของประเทศใหญ่ๆมหาอำนาจอีกพวกหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยชอบมหาอำนาจพวกนี้ก็จะเอาข่าวอีกมุมหนึ่งนะครับมารายงานและยิ่งถ้าไปเกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางที่มีปัญหาเรื่องศาสนาอิสลามมุสลิมเนี่ยนะฮะศาสนาอิสลามที่ขัดแย้งกับยิวซึ่งเป็นเจ้าคู่ขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ของโลกที่ขัดแย้งมา 2,000 กว่าปีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ข่าวประเภทนี้ถ้าเป็นเรื่องอิสลามเมื่อไหร่ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสลามนิยมเป็นนักวิชาการที่นับถือศาสนาอิสลามมาให้ความคิดเห็นแต่ไม่มีข่าวหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆมาถ่วงดุลด้วยนะฮะแปลกจังพวกนี้ก็จะมองไปในด้านเดียวคืออเมริกาเลวอิสราเอลยิวเลวฝั่งมุสลิมนี่ดีถูกต้องมันจะเป็นแบบนี้ครับและส่วนใหญ่ข่าวประเภทนี้ก็จะต่อต้านอเมริกาอย่างวันนี้ครับการทิ้งระเบิดในซีเรียเนี่ยความจริงเราน่าจะเห็นความขัดแย้งเราน่าจะเห็นบทเรียนว่าเราควรจะมีบทเรียนอะไรแต่ว่าข่าวเทรนออกไปทำนองว่าในทรัมป์สั่งทิ้งระเบิดเพราะต้องการจะปิดข่าวของตัวเองในประเทศอเมริกา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กเรื่องอะไรต่างๆมันก็เป๋ไปอีกทางหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นนักข่าวที่ใส่สีตีไข่กลุ่มนี้ก็คงจะชัดเจนที่สุดที่ผมจะต้องพูดถึงคือคุณสุทธิชัยหยุ่นคุณสุทธิชัยหยุ่นนี้ถ้าเรื่องข่าวต่างประเทศก็ดูจะเป็นเจ้าใหญ่ในการที่ผู้คนจะฟังแกอย่างว่าแกทำงานด้านนักข่าวต่างประเทศแต่บังเอิญพฤติกรรม10ปีของคุณสุทธิชัยหยุ่นนี่ไปเชียร์การอำนาจเผด็จการอาจจะเป็นเพราะว่าแกเข้าไปทำธุรกิจแกก็คงจะต้องหาสตุ้งสตังไปเลี้ยงเนชั่นก่อนที่เนชั่นจะล่มสลายในมือแกก็เลยต้องมาเชียร์อำนาจเผด็จการเพื่อจะหาสตุ้งสตังเข้าไปผมก็เลยตอนหลังก็เลยมาโฟกัสมากว่าอ๋อคุณสุทธิชัยหยุ่นนี่ก็มีวิธีคิดบางด้านที่ใส่สีตีไข่ของข่าวต่างประเทศมากยกตัวอย่างอย่างกรณีของเหตุการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนนี้แหละครับที่หลังจากที่ทรัมป์สั่งยิงจรวดโทมาฮอคเข้าไป50กว่าลูกนะครับเนื่องจากว่าอ้างว่าซีเรียใช้ระเบิดใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอนนั้นอเมริกาเจ้าเดียวนะครับที่เข้าไปเท่านั้นแต่วันนี้เข้าไป3เจ้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อเนี่ยปรากฏว่าพอทิ้งระเบิดที่ยิงจรวดเข้าไปในซีเรีย50กว่าลูกจากฐานทัพเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วกองทัพเรือของอเมริกันก็เคลื่อนในภาพพื้นแปซิฟิกนะฮะก็เคลื่อนตัวมาที่คาบสมุทรเกาหลีช่วงนั้นจะมีการซ้อมรบกันแล้วก็ทุกครั้งที่จะมีการซ้อมรบในคาบสมุทรเกาหลีในเกาหลีใต้เนี่ยก็จะเกิดวิกฤตอย่างนี้ครับไม่ใช่เพิ่งเกิดปีที่แล้วเมื่อ5ปี7ปีก่อนตอนที่เป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศก็เกิดข่าวอย่างนี้แล้วก็การวิเคราะห์ข่าวก็เป็นเรื่องที่บอกจะเกิดสงครามโลกแล้วจะมีการยิงนิวเคลียร์กันแน่นอนคุณสุทธิชัยหยุ่นก็ขายข่าวอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นผมเองก็บอกว่าผมเองไม่ได้มีความเก่งกาจข่าวเท่าเขาหรอกครับอันนี้ไม่ใช่ว่าถ่อมตัวเครื่องเรื่องจริงก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเป็นนักการเมืองแล้วเราก็รู้จากกลไกและดูจากกลไกผลประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้ครับก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่ฟังรายการของผมนี้ที่ผมก็พยายามจะทำตัวเสมือนหนึ่งว่าเป็นรายการทีวีหนึ่งที่เขาไปเติมเต็มในประเทศไทยเนื่องจากผมเคยเดินทางไปเกาหลีเหนือนะครับไปพบกับประธานคิมยองนัมแต่ไม่ได้พบคิมจองอุนนะแล้วก็พบกับรัฐมนตรีพบกับประธานกรรมาการต่างประเทศของเขาก็เราก็นั่งคุยกันก็ไถ่ถามเขาในหลายๆเรื่องแล้วก็จับอารมณ์ของเขาทำให้เรารู้ว่าอ๋อเขาก็อยากจะปกครองด้วยระบบของเขาอย่างเนี้ยอยู่ในประเทศของเขาแต่ความขัดแย้งที่มีกับเกาหลีใต้เนี่ยที่มีฐานทัพอเมริกาอยู่ก็เป็นความหวาดวิตกกังวลของเขาและที่สำคัญก็คือเคยมีการเจรจาหลังจากที่จบบทบาทของโซเวียตในสงครามเย็นแล้วเนี่ยเขาก็เกิดปัญหาคือเศรษฐกิจก็หนักในเกาหลีเหนือนี่เศรษฐกิจหนักมากนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามจะประคับประคองตัวเขาเข้ามาให้อยู่ได้เนี่ยเคยมีการเจรจากันถึงขั้นว่าอเมริกาจะเข้ามาช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจบางส่วนแต่ว่าทางเกาหลีเหนือจะต้องลดบทบาทจะต้องลดเรื่องขีปนาวุธเรื่องนิวเคลียร์นี่แต่แล้วก็ไม่เป็นไปตามนั้นดังนั้นเกาหลีเหนือเขาก็ไม่มีอะไรต่อรองก็มีเรื่องการทดลองระเบิดนิวเคลียร์เขาก็ทำของเขาต่อไปโถการทำระเบิดนิวเคลียร์การวิจัยนี่
ต้นทุนไม่ใช่น้อยนะครับยิ่งประเทศเศรษฐกิจไม่ดีนี่ก็ยิ่งหนักผมเคยไปเกาหลีเหนือ2 ครั้งก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าใจเขาในระดับหนึ่งก็ผมก็เลยมาวิเคราะห์ว่าไม่เกิดหรอกครับสงครามเนี่ยเพราะว่าเกาหลีเหนือก็มีจุดที่เขาจำเป็นที่ต้องแสดงการปกป้องตัวเองแสดงการต่อรองว่าเขาก็มีของดีนะอย่ามาเล่นเขานะดังนั้นวันนี้ผ่านมาปีหนึ่งแล้วสถานการณ์เกาหลีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างแทบจะเหลือเชื่อทีเดียวครับจากที่ว่าจะมีสงครามที่คุณสุทธิชัยยุนบอกว่าจะเกิดสงครามเมื่อนั้นเมื่อนี้มันความเย็นมันลดลงเลยครับถึงขั้นว่าจะมีการเจรจากันระหว่างทรัมป์อเมริกากับเกาหลีเหนือจะมีการพบกันระหว่างผู้นำของเกาหลีเหนือคิมจองอุนกับทรัมป์เลยทีเดียวเพียงแต่ว่ายังชิงไหวชิงพริบกันอยู่แล้วอยู่ๆคิมจองอุนก็เดินทางไปที่จีนถ้าเรามองตรงจุดนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าการเมืองในคาบสมุทรเกาหลีนั้นมันมีปริมาณความขัดแย้งที่ต่างกันกับในตะวันออกกลางที่ซีเรียลักษณะเช่นนี้แหละครับที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็มองปัญหาของโลกที่มาประสานกับประเทศไทยอย่างไรปรากฏว่าคิมจองอุนเดินทางไปพบกับสีจิ้นผิงถ้าเราจะมองกันให้ชัดเจนนะครับว่าการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเมืองของจีนนั้นจีนไม่มีทางทิ้งเกาหลีเหนือถ้าเรามาดูทิศทางของประวัติศาสตร์ของจีนจะเห็นชัดเจนจีนเจ็บปวดมากกับปัญหาที่ถูกลุกลานจากต่างประเทศจากโลกตะวันตกใน100 ปีที่แล้วก่อนการปฏิวัติซินไห่มาสู่การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ที่นำโดยเหมาดังนั้นวันนี้นโยบายต่างประเทศของจีนโดยเฉพาะเรื่องเขตยุทธศาสตร์ทางการทหารนี่จะเห็นได้ว่าจีนจะไม่ยอมให้ประเทศใดๆในโลกเข้ามามีฐานทัพติดดินแดนจีนหรือมีอิทธิพลทางการทหารติดดินแดนจีนไม่ว่าทางไหนทั้งนั้นเราสำรวจดูสิครับรอบประเทศจีนนี่ไม่มีพื้นที่ทางไหนนะฮะที่เป็นจุดอันตรายทางการทหารที่จีนวิตกกังวลรวมตลอดทั้งน่านน้ำทะเลถ้าจะมีวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เลือกไม่ได้แต่ไม่ติดดินแดนนะครับก็คือไต้หวันกับเกาหลีใต้ก็มีเกาหลีเหนือเป็นเขตแดนกันชนอยู่ดังนั้นยุทธศาสตร์ทางการทหารอันนี้ของจีนเนี่ยจะแข็งแกร่งไม่ให้ใครเข้ามาดังนั้นแน่นอนครับอเมริกาจะเข้ามาปะทะกับเกาหลีเหนือนี่เป็นไปไม่ได้ฮะดังนั้นก็จะมีลูกล่อลูกชนแรงกดดันกันระหว่างมหาอำนาจคือจีนกับอเมริกาวันนี้ถ้าเราจะมองมหาอำนาจทางการทหารต้องมองมหาอำนาจทางการทหารนะครับมันจะมีอยู่3 ประเทศในโลกเท่านั้นเองคือจีนอเมริกาและรัสเซียสหภาพยุโรปนั้นแม้จะมีเศรษฐกิจเข้มแข็งอย่างไรก็ตามทีแต่ทางการทหารนั้นไม่ได้มีเอกภาพแบบที่รัฐหนึ่งที่จะสั่งการอะไรได้โดยตรงดังนั้นวันนี้บทบาททางการทหารของโลกฝั่งตะวันตกก็จะมีอเมริกาเป็นแกนนำแล้วก็ทางเหนือก็เป็นรัสเซียแล้วก็จีนดังนั้นเหตุการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีนี้ผมก็มองแล้วว่ามันไม่น่าจะเกิดได้นะครับเขาปล่อยให้เกิดไม่ได้หรอกครับจีนก็ไม่ปล่อย
ดังนั้นแม้จีนจะสนับสนุนเกาหลีเหนืออย่างไรจีนก็ต้องใช้วิธีการที่จะเซฟโดยเฉพาะในโลกสมัยใหม่ที่แข่งขันทางการค้าและเป็นโลกที่ปฏิเสธสงครามแต่พอเรามาดูเกาหลีเหนือแล้วเกาหลีเหนือจะออกยังไงอันนี้หลายคนอาจจะมองว่าอนาคตนี่มันไกลไปหน่อยแต่ผมว่าจำเป็นต้องมองให้เห็นแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงว่าอนาคตที่มีแนวโน้มจะเกิดในเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนทางสู่การลดอุณหภูมิของความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีนั่นก็คือวันนี้จีนเป็นโมเดลของเกาหลีเหนือคือมีพรรคคอมมิวนิสต์บริหารเหมือนกันพรรคคอมมิวนิสต์หรือพรรคแรงงานเกาหลีนั้นก็เป็นหัวใจที่เขาไม่ยอมแน่อย่าลืมนะครับที่ผมเคยคุยกับท่านว่าโลกเนี่ยมันมีระบบ2อันที่แบ่งง่ายๆคือระบบผู้นำผูกขาดกับระบบผู้นำผัดเปลี่ยนกันตามวาระอย่างเกาหลีเหนือนี่ผูกขาดไม่มีผัดเปลี่ยนตามวาระจะไปเปลี่ยนบอกไม่ให้ตระกูลคิมจองอุนคิมไม่ให้ตระกูลคิมนี้เป็นผู้นำไม่ได้เพราะคิมตระกูลคิมหรือคิมจองอุนนี่ก็ผูกพันอยู่โครงสร้างหนึ่งก็เหมือนกลุ่มอมาตย์ไทยนะครับเป็นโครงสร้างหนึ่งที่เกาะแน่นเลยนะครับไม่ใช่ตัวคิมคนเดียวแต่มีเครือข่ายของเขาก็คือพรรคแรงงานเกาหลีเหนือเป็นกลุ่มผู้ปกครองรัฐถ้าจะไปเปลี่ยนตรงนี้ก็ต้องพังไปข้างนะครับถ้าถามว่าแล้วทำไมเยอรมันเปลี่ยนได้อันนั้นมันระบบมันพังครับระบบโซเวียตพังครับทำให้รัฐบาลเยอรมันตะวันออกพัง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 จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจภายในมันจึงการปรับตัวเป็นแบบหนึ่งแต่ตรงนี้ถามว่าเกาหลีเหนือมีสิทธิ์พังไหมเศรษฐกิจถ้าเป็นงี้อยู่ก็มีสิทธิ์พังเหมือนกันแต่ว่าเกาหลีเหนือมีจีนอุ้มอยู่ครับจีนอุ้มอยู่เจ้าเดียวสบายเศรษฐกิจจีนก็ใหญ่ขนาดนี้เบลอบลาเกาหลีเหนือนิดเดียวยังไงเศรษฐกิจเกาหลีเหนือก็ไม่พังเพราะจีนจะปล่อยให้เกาหลีเหนือพังไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นทางออกจะเป็นยังไงเกาหลีเหนือก็เริ่มลดบทบาทที่จะเข้ามาเจรจาว่าอยู่อย่ามายุ่งกับฉันนะเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นี่ฉันก็มีของฉันนะถ้ามีปัญหากับชนกันแน่อันนี้ก็เข้าใจได้แต่มันไม่ชนกันแล้วครับแล้วทิศทางของเกาหลีเหนือก็จะออกมาในลักษณะเอาจีนเป็นโมเดลคือระบบการเมืองเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เป็นแบบนี้ฮะคณะบุคคลพรรคแรงงานเกาหลีก็จะต้องอยู่ต่อไปเศรษฐกิจก็จะเปิดกว้างขึ้นก็ผมยังแปลกใจตอนที่ไปเนี่ยสถานทูตไทยที่ประเทศจีนแนะนำบอกว่าเขาจะไม่ใช้เงินดอลลาร์นะต้องแลกเงินจากจีนไปปรากฏว่าผิดเลยครับไปอยู่เกาหลีเหนือเราก็จะไปเที่ยวดูร้านค้าของเขาอย่างว่านะครับบ้านเขาไม่ได้ค้าขายเสรีนี่เขาก็มีร้านค้าแบบห้างสรรพสินค้าใหญ่ของรัฐเราก็มีเงินก็บอกจะขอแลกเขาบอกเงินดอลลาร์ไม่ต้องแลกใช้เงินดอลลาร์เลยเกาหลีเหนือชอบเงินดอลลาร์เห็นไหมครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัก 7-8 ปีก่อนที่ผมไปนั้นผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงผมเห็นพลังงานของเขานี่ขาดแคลนมากผมก็ถามเอ๊ะทำไมมันขาดแคลนขนาดนี้เขาบอกมันขาดแคลนเงินดอลลาร์ผมบอกแล้วเมื่อก่อนล่ะทำไมไม่มีปัญหาล่ะเขาบอกสมัยนั้นโลกสังคมนิยมยังอยู่รัสเซียยังสนับสนุนรัสเซียยังเป็นพี่ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งนอกจากจีนสามารถซื้อน้ำมันได้โดยเงินรูเบิลติดหนี้กันได้ใช้ระบบการเงินรูเบิลแต่พอมาเปลี่ยนแปลงปั๊บเขาก็ขาดแคลนเงินดอลลาร์แล้วโลกสมัยใหม่นี้ต้องซื้อน้ำมันด้วยเงินดอลลาร์
นั่นก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เขาต้องการจะต้องปรับปรุงเศรษฐกิจเขาดังนั้นวันนี้เราก็เห็นชัดว่าแนวโน้มของเกาหลีเหนือนั้นก็จะออกมาในลักษณะของการเป็นแบบจีนโมเดลคือเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมแต่การเมืองเป็นคอมมิวนิสต์คุมอำนาจอยู่ฝ่ายเดียวแล้วรัฐก็คุมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนฮะการลงทุนการก้าวกระโดดจะไม่เร็วถามว่าทำไมไม่เร็วแล้วทำไมจีนเร็วต่างกันตรงที่จีนขนาดมันใหญ่กว่านะครับแล้วก็จีนเนี่ยระดมทุนเข้ามาจัดการการบริหารจัดการแล้วก็มีความใหญ่ที่สามารถจะต่อรองกับโลกได้ช่วงแรกๆก็เปิดให้ทุนไหลเข้าไปเต็มที่โดยเฉพาะจีนพ้นทะเลที่อยู่ในสิงคโปร์ที่อยู่อะไรประเทศก็ไหลเข้าไปไหลเข้าไปก็ไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมเต็มที่แต่ตอนนี้พอเริ่มแข็งแรงขึ้นเขาก็เริ่มควบคุมนี่คือแบบเศรษฐกิจแบบโลกสังคมนิยมเป็นอย่างนี้ดังนั้นทิศทางของเกาหลีเหนือจะออกแบบนี้ครับโอกาสที่จะเกิดสงครามอย่างรุนแรงโดยเฉพาะลูกระเบิดใหญ่ๆอย่างนิวเคลียร์เนี่ยฟัดกันทีเดียวก็วินาศเลยนะซึ่งยากที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ทีนี้มาดูที่ซีเรียบ้างพอกลับมาซีเรียนี่ปรากฏเละตุ้มเป๊ะเลยครับจากสนามรบกลายเป็นสนามเละอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยคือมันรบกันไม่รู้กี่ฝ่ายแต่ถามว่าแล้วมันจะไปอีไรต่ออันนี้ยากเหมือนกันครับยากเหมือนกันเพราะว่าอำนาจมันหลายฝ่ายมากแล้วก็ในเวลาเดียวกันเช่นนี้ครับก็มีผู้นักข่าวต่างประเทศที่ผมเรียกว่าคุณสุทธิชัยหยุ่นรัสเซียก็ออกข่าวว่าจะเกิดเหตุการณ์จะเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่3ขึ้นนักข่าวคนนี้ก็ชื่อนายอเล็กซ์ซาคาคอฟพิธีกรสถานีโทรทัศน์ลอสซียา24เตือนประชาชนให้เก็บของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเพราะจะเกิดสงครามนิวเคลียร์อันนี้ก็เป็นข่าวไทยที่โค้ดมานะครับนี่ข่าวจากข่าวสดผมก็เลยแซวว่าสุทธิชัยอยู่รัสเซียก็มีเหมือนกันนะคือเป็นลักษณะหนึ่งของนักข่าวที่เวลาจะวิเคราะห์ข่าวก็ใส่สีตีไข่ให้มันน่ากลัวถามว่าแล้วเนื้อข่าวมันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวจริงๆเหมือนกันครับคือแต่มันน่ากลัวในเชิงที่มันไม่ใช่น่ากลัวว่าจะมาเป็นสงครามโลกแต่น่ากลัวตรงที่มันเละฮะมาดูข่าวการ์ตูนต่างประเทศหน่อยไหมครับการ์ตูนต่างประเทศนี่เขาโชว์รูปเลยนะคือไม่รู้มันลบกันยังไงครับไม่รู้กี่พวกครับเนี่ยภาพนี้ท่านดูนะฮะภาพหนึ่งอเมริกามีอิสราเอลหนุนหลังร่วมด้วยในปัญหาซีเรียอีกภาพหนึ่งเป็นอิหร่านยืนรวมกลุ่มกับรัสเซียนะครับที่เชียร์รัฐบาลซีเรียขณะนี้ประธานาธิบดีฮาซาร์ดเห็นไหมฮะข้างหลังของอิหร่านก็มีกลุ่มขบวนการติดอาวุธที่เราเรียกขบวนการก่อการร้ายกลุ่มศาสนาหนุนช่วยอีกรัสเซียก็ถือปืนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มตุรกีครับกลุ่มตุรกีกับซาอุดิอาระเบียก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเรื่องของนิกายศาสนาในซีเรียเองนั้นประธานาธิบดีอัลอาซาดนี้ก็เป็นนับถือศาสนาเช
ชีอะแบบเดียวกับอิหร่านแต่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นซุนนีแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ปัญหามันไม่ใช่เรื่องซุนนีกับชีอะเท่านั้นแต่มันมีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดอีกเขามีอีกรูปหนึ่งครับรูปนี้ก็เป็นรูปการ์ตูนที่ต่างประเทศเขาทำมาอันนี้ยิงกันเละเลยไม่รู้ใครเป็นใครเลยครับไม่รู้ใครเป็นใครเลยแล้วมาดูแผนที่นะครับมีอัลจาซีร่าเขาก็ทำแผนที่มาโชว์ฮะแผนที่ของซีเรียที่เห็นสีแดงสีเหลืองสีเทาสีดำนี่นะฮะเป็นเขตยึดครองครับเป็นเขตยึดครองของแต่ละกลุ่มอำนาจในสีแดงนั้นคือกลุ่มของรัฐบาลซีเรียขณะนี้ท่านจะเห็นนะครับแดงก็ไม่ใช่ว่าแดงเป็นแถบนะครับเป็นเส้นเป็นสายไม่ใช่เป็นปึกเป็นแผ่นนะครับส่วนสีเหลืองที่ท่านเห็นนั้นเป็นของกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดหรือเขตที่จะแยกตัวจากซีเรียเป็นกลุ่มชาวเคิร์ดที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลซีเรียเป็นชนกลุ่มน้อยไม่รู้น้อยเหมือนกันแต่ยึดพื้นที่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันกลุ่มชาวเคิร์ดที่เป็นสีเหลืองนี้เลยติดไปถึงตุรกีเลยครับแล้วชาวเคิร์ดที่ติดที่อยู่ในซีเรียและปังตรงปลายนี้ไปถึงตุรกีนั้นก็มาเป็นปฏิปักษ์กับซีเรียอีกเหมือนกันก็ทำให้ต้องซีเรียที่ต้องเข้ามายุ่งด้วยมีกองกำลังของซีเรียเข้ามาสู้รบในทางชายแดนนี้ด้วยส่วนสีเทาๆนะครับที่ท่านจะเห็นนะครับสีเทาๆตรงนี้ข้างล่างกับข้างบนเป็นกลุ่มประชาชนที่ติดอาวุธสู้กับรัฐบาลก็มีหลายกลุ่มอีกเหมือนกันมีอีกหลายกลุ่มนะไม่ใช่กลุ่มเดียวนะเสร็จแล้วยังมีกลุ่มติดดำๆครับเป็นกลุ่มติดอาวุธเฉพาะที่ไม่ขึ้นต่อการอีกเนี่ยตรงปลายตรงนี้ครับก็มีอีกแทรกอยู่ส่วนตรงสีฟ้าฟ้าข้างบนเนี่ยนะครับตรงปลายสีฟ้านั้นติดกับตุรกีนั้นเป็นกองกำลังของตุรกีครับและเป็นกบฏที่ตุรกีหนุนหลังตรงอยู่ชายแดนก็คล้ายๆแบบชายแดนพม่ากลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ติดกับไทยก็หนุนหลังแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าในภาวะการที่พม่าปรับตัวพม่าก็เกิดวิกฤตที่จะเป็นรัฐบาลล้มเหลวและทหารก็คุมอำนาจโดยคิดว่าต้องใช้อำนาจเผด็จการอย่างนี้แหละเพื่อที่จะรักษาพม่าให้อยู่ได้แต่เอาเข้าจริงๆไปไม่ไหวเหมือนกันครับเพราะกองกำลังต่างๆที่อยู่ในพม่าก็ไม่ยอมรัฐบาลทหารพม่าสุดท้ายพอเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยสถานการณ์กลับดีขึ้นเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ครับที่ผมบอกว่าบทเรียนอย่างนี้ควรจะเอาเข้ามาเป็นบทเรียนในประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณประยุทธ์ได้ฟังรายการผมหรือได้ฟังการวิเคราะห์ข่าวจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆมันก็เห็นเหมือนกันแหละครับว่าการใช้อำนาจกดดันกดขี่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนยอมทุกอย่างเนี่ยยอมมาสิ่งที่ตนเอารัดเอาเปรียบเขา
ที่ตนสูบทรัพยากรจากรัฐไปใช้มากและปล่อยให้ประชาชนยากจนยกตัวอย่างเช่นเก็บภาษีไปแล้วก็ไปซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำซื้อแล้วซื้ออีกซื้อรถถังซื้อแล้วซื้ออีกไม่รู้จะลบกับใครในขณะที่ประชาชนยากจนการใช้อำนาจอย่างนี้มีแต่จะละสำละสายเห็นไหมครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่ากลุ่มผู้สื่อข่าวในประเทศไทยไม่มีใครเก็บรับบทเรียนเหล่านี้มาคุยกันเลยผมเองก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะจัดให้ผมอยู่ในนักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศแบบไหนนะแต่ถ้ามองในมุมของเขาบ้างเขามองมาหาผมเขาอาจจะมองว่าผมเป็นพวกไหนก็ไม่รู้แต่ผมเองคิดว่าสำหรับผมเองเวลามองปัญหาต่างประเทศนั้นผมจะมองในเชิงวิวัฒนาการของรัฐหรือจะเรียกว่าเป็นกลุ่มความคิดที่ต่อต้านเผด็จการเพราะผมมองว่าระบบเผด็จการนี่แหละครับคือระบบการปกครองที่ล้าหลังแล้วเป็นต้นเหตุของการก่อวิกฤตหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ซีเรียก็เช่นเดียวกันที่ผมกำลังมองอยู่ก็คือในตะวันออกกลางเนี่ยครับถือได้เลยครับว่าเป็นพื้นที่ดินแดนที่พัฒนาการของรัฐไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะเป็น อิรักตุรกีอาจจะเจอกับเขาหน่อยหรือหลายๆประเทศเนี่ยผมถือว่ามีการพัฒนาการรัฐที่ล้าหลังมากอะไรคือเหตุผลตรงนี้เหตุผลสำคัญเราดูได้ครับโลกนี้โดยทฤษฎีนั้นระบบการปกครองที่ล้าหลังที่สุดก็คือระบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับและเป็นที่เราเรียกว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือกษัตริย์ปกครองเองเลยบริหารเองเลยถามว่าเอ๊ะทำไมมันล้าหลังอ่ะหนึ่งในเชิงประวัติศาสตร์ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนี้เป็นระบบการปกครองของมนุษย์ตั้งแต่นครรัฐความสลับซับซ้อนของรัฐเนี่ยมันยังไม่มากกลุ่มอาชีพกลุ่มการผลิตระบบการจัดการรัฐประชาชนน้อยมันก็สามารถปกครองได้โดยกษัตริย์คนเดียวหรือครอบครัวเดียวแต่เมื่อหลังจาก 2,000 กว่าปีมันพัฒนามาเนี่ยการตายของประชาชนจากการเกิดมันลดลงสังคมทุกสังคมขยายตัวหมดครับประชากรขยายมากขึ้นหมดเมื่อประชากรมีเกิดมากขึ้นกว่าตายการบริโภคการดำรงชีวิตการแบ่งทรัพยากรการจัดระบบสังคมมันต้องตามมานี่คือความสลับซับซ้อนของสังคมที่คนมันมากขึ้นและเทคโนโลยีสูงขึ้นบางประเทศจะไม่เอาเทคโนโลยีสูงแต่ว่ามันก็หนีเทคโนโลยีของต่างประเทศที่ไหลเข้าไปไม่ได้อย่างวันนี้ครับประเทศไทยบอกว่าจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแต่คุณห้ามไม่ให้คนนี่รับอินเทอร์เน็ตได้ไหมคุณห้ามไม่ให้คนใช้โทรศัพท์มือถือได้ไหมคุณห้ามเทคโนโลยีในต่างประเทศที่ไหลผ่านกระบวนการของโทรศัพท์มือถือและโทรทัศน์ที่ถูกขึ้นได้ไหมไม่ได้ดังนั้นประชาชนก็ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีที่สามารถเห็นได้ในต่างประเทศผมถึงบอกว่าวันนี้แม้แต่ชาวนาในประเทศไทยเนี่ยก็มีมหาวิทยาลัยประจำตัวของเขานะครับอยู่ในห้องนอนนั่นก็คือโทรทัศน์โทรทัศน์นั้นเป็นแหล่งข่าวที่จะเข้าไปให้การรับรู้ว่าที่อเมริกาเขามีรัฐสวัสดิการนะที่สแกนดิเนเวียนี่คนไทยไปอยู่ที่นั่นแม้จะไม่เคยปู่ย่าตายายไม่เคยไปรบทัพจับศึกช่วยเขาเลยแต่เมื่อไปเป็นคนของเขาแล้วเขาก็ให้สวัสดิการเพียงแค่ไปแต่งงานกับคนสวีเดนคนนอร์เวย์ก็ได้รับการศึกษาทันทีศึกษาอันแรกคือไปศึกษาภาษานอร์เวย์ก่อนมันก็ถ่ายทอดเข้าไปในทางโทรทัศน์โทรทัศน์ก็ถูกขึ้นท่านนอนอยู่ในบ้านก็เห็นได้นั่นคือมหาวิทยาลัยของประชาชน
เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยมันอยู่ที่มือถือแล้วครับไปทำนายังดูได้เลยด้วยค่าใช้จ่ายนิดเดียวพอพักเหนื่อยจากนาแล้วมากินข้าวกลางวันเปิดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกดดูสุนัยก็ได้ครับซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไปเท่านั้นเองครับก็ดูเปิดดูได้แล้วแม้จะอยู่กลางทุ่งนาดังนั้นระบบการปกครองแบบดั้งเดิมมันอยู่ไม่ได้หรอกครับยิ่งคุณเก็บภาษีมาแล้วแต่คุณไม่ได้เอาภาษีกลับไปหาประชาชนแต่เอาภาษีไปเลี้ยงทหารซื้อกองทัพเลี้ยงกองทัพเลี้ยงศาลศาลจะเอางบประมาณไปสร้างบ้านบนดอยผิดกฎหมายก็ทำให้ได้จะซื้ออาวุธก็ทำได้แล้วคนชั้นสูงก็ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยด้วยเงินภาษีของประชาชนมีประชาชนที่ไหนเขาจะไม่รับรู้ดังนั้นระบบอย่างนี้จึงถูกเปลี่ยนแปลงแล้วโลกก็เปลี่ยนแปลงให้เห็นแล้วครับตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติรัสเซียปฏิวัติจีนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการปรับตัวจนกระทั่งระบบกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชพังทั้งระบบในยุโรปจากการพังทลายเริ่มนับหนึ่งเมื่อปีคศ1789เริ่มนับสองที่จีนคศ1910เริ่มนับสามที่รัสเซียคศ1917แล้วเริ่มนับ4ที่คศ19ในช่วง1914สงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งทั้งยุโรประบบสมบูรณาญาสิทธิราชพังทลายสิ้นเลยครับแต่ยังเหลือโครงสร้างของกษัตริย์ของราชสำนักแต่ปรับตัวอยู่ในระบบประชาธิปไตยแต่พอเอาเรื่องพอดูพัฒนาการอย่างนี้เราเห็นชัดว่านี่คือพัฒนาการแต่เราเอาเรื่องนี้มาจับที่ตะวันออกกลางโอ้โหยังปกครองโดยสมบูรณาญาสิทธิราชหลายประเทศครับที่ยังดำรงอยู่วันนี้อย่างซาอุดิอาระเบียที่ยังดำรงอยู่วันนี้สหรัฐอาหรับอิมิเรตและที่พึ่งพังทลายไปเมื่อ 40-50 ปีอย่างในอิรักนี่ก็มีกษัตริย์นะในลิเบียกาดาฟีก็ทำลายระบบพังทลายแต่พัฒนาการของรัฐคือการปรับตัวเข้าสู่โลกสมัยใหม่เนี่ยตรงนี้แหละครับเป็นหัวใจสำคัญที่จะรอดสันดอนไหมจะผ่านพ้นไปโดยสันติไหมหรือจะเกิดสงครามก่อนถ้าเป็นสงครามจะยาวนานแค่ไหนทั้งหมดนี่แหละครับคือวิวัฒนาการของรัฐที่เราจะมาดูจากข่าวต่างประเทศมีเฉพาะที่ตะวันออกกลางเท่านั้นหรือที่ล้าหลังไม่ล่ะครับโลกทั้งโลกเนี่ยมันก็มีกระจายกระจายแต่มันตกคลักกันอยู่ที่ตะวันออกกลางยังเหลืออีกหลายประเทศที่ปกครองโดยไม่ต้องมีสภาประชาชนไม่ต้องมีส่วนร่วมถ้าบอกว่าล้าหลังทำไมอยู่ได้ก็บังเอิญไปเจอทองคำสีดำเข้าครับไปเจอน้ำมันเข้าเงินมันก็ไหลทะลักออกมาดังนั้นเจ้าในตะวันออกกลางที่ปกครองโดยครอบครัวเดียวเนี่ยก็เหลือกินเหลือใช้จนล้นพอล้นก็แบ่งปันเศษเนื้อข้างเคียงให้ประชาชนได้อยู่ได้กินให้มีสวัสดิการให้เรียนฟรีมันก็พอไหวลองไม่มีน้ำมันสิอยู่ได้ไหมขนาดมีน้ำมันอย่างนี้ประชาชนที่เรียนรู้ตาสว่างแล้วยังในอิรักในลิเบียและอีกหลายประเทศก็เกิดการปฏิวัติโค่นล้มระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างในตุรกีก็โค่นล้มแต่ตุรกีนี้เนื่องจากเคมาล ปาชาอัตาเติร์กเนี่ยที่เป็นหัวหน้ายังเติร์กเนี่ยนะเป็นนายทหารหนุ่มทำการโค่นล้มจักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันก็พังทลายเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและความล้าหลังของระบบกษัตริย์ของราชวงศ์ออตโตมันนั้นแต่เพราะตุรกีนี่ใกล้ยุโรปก็ได้รับอิทธิพลเทคโนโลยีและความเจริญมากหน่อยตุรกีจึงเป็นรัฐอิสลามที่ไม่ให้บทบาทข
ของศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นมาครอบงำทางการเมืองไม่ได้แต่ว่ารัฐอิสลามหลายรัฐยังใช้ศาสนาเป็นกฎหมายเข้ามาปกครองที่เราเรียกว่ารัฐอิสลามหรือดารุสลามดังนั้นกลุ่มอิสลามก็จะมีโมเดลหนึ่งที่ชื่นชมเหลือเกินคืออิหร่านปกครองแบบอิสลามเลยหลังจากโค่นล้มกษัตริย์ชาไปแล้วปรากฏว่าพอปกครองไอ้เราก็คิดว่าปกครองอย่างนี้ก็ล้มชาแล้วดีไม่ใช่หรอกครับแต่โครงสร้างเนื้อในมันยังเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบจารีตใช้ระบบจารีตปกครองรัฐก็คือไม่ได้เปิดทางให้รัฐสู่การลงทุนสมัยใหม่การพัฒนาเทคโนโลยีแบบสมัยใหม่เพราะอะไรเพราะกลัวว่าอำนาจแบบจารีตจะสูญสลายไปอำนาจแบบจารีตนี่แหละครับก็คืออำนาจที่รักษาใช้ศาสนาส่วนใหญ่จะใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาประชาชนให้เชื่อในระบบที่ประชาชนไม่ต้องมีส่วนร่วมจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับประดิษฐ์ประดอยให้สวยเดี๋ยวไงก็แล้วแต่สุดท้ายคือไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นอิหร่านพอล้มกษัตริย์ชาก็กลายมาเป็นรัฐจารีตอิรักล้มกับราชวงศ์ของอิรักก็กลายมาเป็นเผด็จการทหารอีกทางหนึ่งเลยในลิเบียก็เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะพอหลุดจากระบบกษัตริย์ไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่ก้าวขึ้นไปสู่ประชาธิปไตยทั้งที่ระบบกษัตริย์ของฝรั่งเศสล้มไปแล้วก็พัฒนามามันก็มีแบบอย่างแล้วเข้าสู่ศตวรรษที่20 21แล้วก็ยังไม่เป็นวิกฤตก็ตามมาในซีเรียนี่แหละครับก็เป็นผลอันเดียวกันกับการพัฒนาที่ไม่สม่ำเสมอของโลกของมนุษย์แล้วมันตกคลักอยู่ตรงนั้นเนื่องจากเทคโนโลยีพลังการผลิตมันต่ำมันก็เลยมีกลุ่มปกครองหนึ่งขึ้นมามีอำนาจในซีเรียเองหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนี่ครับก็มีการปกครองแบบเผด็จการล้มรัฐบาลรัฐประหารกันไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งเมื่อ20กว่าปีก่อนพ่อของอัลอาซัดคนเป็นประธานในที่ปัจจุบันเนี่ยก็ทำรัฐประหารแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเป็นประธานาธิบดีมีคำว่าประธานาธิบดีแต่ในโครงสร้างนี่มันล้าหลังนี่มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับคือเลือกทีเดียวแล้วกูก็เป็นเลยแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ไปเรื่อยๆแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญให้มีอำนาจต่อไปประชาชนก็ไม่มีส่วนร่วมอยู่กันอย่างนี้ครับในภาวะการที่ตะวันออกกลางก็มีวิกฤตตรงนี้ก็คือความขัดแย้งทางศาสนาเมื่อเริ่มต้นเมื่อ50ปีที่แล้วเมื่อพ.ศ. 2510ตอนนั้นความขัดแย้งยังอยู่ระหว่างเห็นชัดก็คืออิสลามกับยูดาหรือยิวหรืออิสราเอลศาสนาของยิวก็คือยูดานะครับเป็นความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างยิวกับอาหรับเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆตอนนั้นก็มีอียิปต์เป็นเรียกว่าจะเป็นพี่ใหญ่ของตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบียยังไม่มีบทบาทเท่านั้นนะครับอียิปต์นี่เป็นรัฐที่มีอิทธิพลก็เป็นหัวหอกแล้วทำการลบกันในสงคราม6วันคงจำกันได้สงคราม6วันระหว่างยิวประเทศเล็กๆกับอาหรับกลุ่มประเทศอาหรับเบ้อเล่อเลยครับเป็น10ประเทศล่อกันปรากฏยิวชนะยึดพื้นที่ของอียิปต์ส่วนหนึ่งยึดพื้นที่ของซีเรียประเทศที่ติดกันกับนั่นแกเล่นขยายยึดไปเลยครับยิวทำไมเก่งอันนี้ของจริงแบ็กอัพอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและ
คำว่าสหรัฐอเมริกานั้นอย่าคิดว่ามีประเทศเดียวอังกฤษฝรั่งเศสเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขามีประวัติศาสตร์ร่วมกันร่วมสงครามโลกโดยเฉพาะสงครามโลกที่สองก็ร่วมกันดังนั้นหลังสงครามโลกที่สองก็ผลักดันให้คนเชื้อชาติยิวนี้เข้ามาตั้งพื้นที่อยู่ในพื้นที่เดิมตามประวัติศาสตร์ตามพระคัมภีร์ที่เรียกว่าคานาอันของเขาที่เข้ามาอยู่ในอิสราเอลวันนี้นั้นสงครามตรงนี้จากสงครามหกวันนั่นแหละครับซีเรียเป็นหัวหอกใหญ่อีกคนหนึ่งเพราะมีพื้นที่ติดกับอิสราเอลก็ยืนหยัดสู้รบแล้วก็ประกอบไปด้วยประเทศอิสลามอื่นๆก็หนุนกันช่วยกันเข้ามาแต่แปลกตรงที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งครึ่งๆกลางๆไม่ได้ร่วมรบกับเขาเต็มที่แต่หนุนในช่วงนั้นผ่านมา50ปีวันนี้50ปีแล้วครับปรากฏว่าเหตุการณ์ผ่านมาวันนี้แปรเปลี่ยนกันหลายเรื่องแปรเปลี่ยนเรื่องที่หนึ่งก็คือในกลุ่มของอิสลามแตกกันเองอีกเป็นเรื่องศาสนาระหว่างชีอะกับซุนีและสุดท้ายแตกกันเองในซุนีกันอีกครับระหว่างกาตาร์กับซาอุดิอาระเบียแตกกันในสงครามอ่าวที่อิรักบุกคูเวตโอ้โห40-50ปีมันแตกกันเละและผลจากการแตกกันเละเนี่ยตอนนี้เข้ามารวมศูนย์อยู่ที่ซีเรียแล้วผมเล่าอย่างนี้ให้ท่านฟังเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นกระบวนการพัฒนาความเละประวัติศาสตร์นี่ครับชีวิตประวัติศาสตร์ชีวิตของประเทศกับชีวิตคนนี่ชีวิตคนนี่อย่างเก่งก็100ปีคุณเปรมก็คงไม่ถึง100แล้วมั้งอาจจะตายวันใดพรุ่งไม่รู้แล้วหรืออาจจะ100ต้นๆก็ต้องตายแต่ประวัติศาสตร์นี่50ปีนี่เหมือน5เหมือน5เดือนเลยนะครับคือกว่ามันจะเละกันเนี่ยมันใช้เวลากว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเละกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเปลี่ยนแล้วจะไปยังไงไม่รู้เช่นเดียวกันประวัติศาสตร์ในประเทศไทยก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงการปกครองมา80กว่าปีแล้วเปลี่ยนเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปเยอะโครงสร้างก็เปลี่ยนไปเยอะแต่ว่ามันยังมีคนพวกหวนกลับมาอีกครับอย่างคสช.นี่เห็นมั้ยฮะมาดูเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับในซีเรียเลยครับเหตุการณ์ในซีเรียนี้ก็คือเพราะเชื้อความล้าหลังเพราะเชื่อความงมงายเพราะเชื่อการปิดกั้นที่ไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการผูกขาดอำนาจสองพ่อลูกถ้าจะเปรียบเทียบในซีเรียก็คล้ายๆระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแหละครับแต่มันเป็นโลกสมัยใหม่ไม่ต้องใส่ชดาไม่ต้องใส่มงกุฎไม่ต้องสวมเสื้อคลุมด้วยเครื่องทรงแบบกษัตริย์แต่เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ผูกขาดกันพ่อก็อยู่มา20กว่าปีเกือบ30ปีมั้งตั้งแต่ก่อนสงคราม6วันเสร็จเรียบร้อยก็เป็นประธานาธิบดีมาตลอดครับแล้วก็ต่อได้ลูกเอาอาซัดคนนี้ต่อมาอีกนี่ก็ต่อมาได้ประมาณสัก10ปี10กว่าปีแล้วรวมเบ็ดเสร็จแล้วพ่อลูกเนี่ย 4-50 ปีครับย้อนไปนิดหนึ่งในเกาหลีก็คล้ายๆกันฮะเกาหลีเหนือเห็นไหมฮะเปลี่ยนตั้งแต่คิมอินซุงคิมจองอินและคิมจองอุน3ชั่วคนเนี่ยตระกูลเดียวเลยเห็นไหมครับตั้งแต่สงครามเกาหลีนู่นก่อนสงครามเกาหลีตั้งช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่50-60ปีแล้วเหมือนกันดังนั้นไอ้การที่อยู่ต่อกันมาแล้วยาวนานแล้วอะไรก็สงบเรียบร้อยดูเหมือนดีหมดเนี่ยมันไม่จริงครับมันไม่จริงครับมันเป็นการเพาะเชื้ออยู่ข้างในดังนั้นวันนี้ที่คุณประยุทธ์พยายามจะบอกว่าเนี่ยเข้ามาเพื่อจะจัดระเบียบให้เรียบร้อยวางยุทธศาสตร์20ปีพอใครบอกเมื่อไหร่จะเลือกตั้งเอาเหรอจะเลือกตั้งดูความขัดแย้งกันดิสิทั้งหมดนี้เนี่ย
ถ้าเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าไอ้ระยะเวลาที่คุณบอกเป็นความสงบราบคาบอย่างเนี้ยเป็นเรื่องดีเนี่ยมันกำลังเพาะเชื้อในซีเรียก็เกิดการเพาะเชื้อเรื่องนี้แล้วพอบิดาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนก่อนตายลูกก็ขึ้นต่อแล้วเวลาเลือกตั้งจะบอกโอ้เขาเลือกตั้งชนะไม่ใช่แล้วครับออกรัฐธรรมนูญมาก็ประเภทมึงไม่ต้องมาแข่งกันแล้วกันกูอยู่คนเดียวก็แบบเดียวกับลงคะแนนผู้นำเกาหลีเหนือเกือบ 100% นะฮะในซีเรียก็คล้ายกันแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆประชาชนก็อึดอัดก็ยากจนไม่รู้จะทำยังไงนี่ครับเหมือนวันนี้ที่คุณประยุทธ์บอกแหมขอบคุณนะครับที่ให้ผมอยู่มาตั้ง4ปีที่สนับสนุนผมใครสนับสนุนคุณละประยุทธ์คุณเอาปืนจ่อหัวเขาอยู่ไม่ใช่หรอกับผมก็วิจารณ์เปิดโปงการทุจริตคุณประยุทธ์มาตั้งตลอด 3-4 ปีมานี่เขาไม่ได้ยอมคุณแต่พวกนี้ก็จะสร้างภาพหลอนให้หลงตัวเองอยู่อย่างเงี้ยในซีเรียก็เหมือนกันครับก็คิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยปรากฏว่าที่ตูนิเซียไม่ไกลจากซีเรียนักแต่อยู่ในคาบในคาบสมุทรอาหรับนี่แหละครับเป็นประเทศอิสลามเหมือนกันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอาหรับสปริงขึ้นมาอาหรับสปริงนี้ก็คือเกิดจากความทุกข์ยากของประชาชนความยากจนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐคือข้าราชการหรือระบบอำมาตย์แบบบ้านเราเนี่ยก็กดขี่ประชาชนประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงจับเรื่อยแล้วครับอ้างอำนาจกฎหมายจับกระทาชายนายหนุ่มที่คนที่ผมเล่าถึงเนี่ยก็คนยากจนเป็นบัณฑิตตกงานเข็นรถขายของถูกจับแกเครียดนะเผาตัวเองนะกระแสมันลุกขึ้นทันทีพวกทุกคนเห็นตรงกันว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วประเทศนี่ก็เลยตูมขึ้นมาที่ตูนิเซียฮือไล่รัฐบาลแล้วกระแสนั้นก็ลามออกไปที่อียิปต์ออกไปที่หลายประเทศก็ลามเข้ามาในซีเรียเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วคนก็เริ่มเรียกร้องว่าควรจะเปิดประชาธิปไตยได้แล้วเห็นไหมฮะ40-50ปีมันเป็นอย่างเงี้ยประยุทธ์อยู่อีกสัก20ปีสิครับคงได้เห็นกันแน่ๆแล้วบังเอิญประเทศไทยโชคดีที่มันมีเกิดช็อคอัพเป็นระยะมันเกิดเหตุการณ์14ตุลาก็ผ่อนคลายทำให้ระบบมันคลายตัวไปรอบนึงแล้วเห็นไหมฮะเกิดพฤษภาธมินปี35ประชาชนก็ลุกขึ้นต่อต้านทหารก็คลายตัวแต่ทหารยังกลับมาอีกแล้วมันจะรอดได้ยังไงครับยิ่งคุณประยุทธ์ทำตัวอย่างนี้จะเป็นนายกต่ออย่างนี้บริหารประเทศก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วจะอยู่20ปีดังนั้นวันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าเราศึกษาเรื่องของซีเรียในลักษณะวิวัฒนาการของรัฐพัฒนาการของรัฐเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่ได้ต่างจากไทยเลยครับถ้าบอกเอ้าคุณสุนัยพูดอย่างนี้จะเกิดสงครามผมไม่ได้บอกว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองแต่ถ้าผู้มีอำนาจกระทำต่อประชาชนโดยไม่สนใจสิทธิเสรีภาพการตื่นตัวของประชาชนการรับรู้ข่าวสารโลกสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าตาสว่างนี่อะไรมันก็เกิดได้ทั้งนั้นดังนั้นการศึกษาซีเรียก็ควรจะต้องมาเป็นตัวอย่างด้วยเหตุนี้เองล่ะครับพอประชาชนลุกขึ้นต่อต้านซีเรียกระแสประชาชนก็มีการลุกขึ้นต่อต้านโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการในตูนิเซียในอียิปต์ในอีกหลายประเทศเข้าไปถึงลิเบียก็ถูกโค่นล้มประชาชนก็เห็นว่าผู้นำที่ปกครองรัฐแล้วไม่ให้สิทธิ์ต่อประชาชนเนี่ยก็ต้องเจออย่างนี้ซีเรียก็เช่นเดียวกันคนที่มีอำนาจอยู่ประธานาธิบดีที่รักษาอยู่ก็ใช้ความชอบธรรมในการอ้างว่าตามกฎหมายปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวประเทศนั้นประเทศเราจะเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้แท้จริงคือมึงจะอยู่ต่อไปเอาอัสซัดจะอยู่ต่อไปจะปกครองต่อไปจะรักษาอำนาจต่อไปเพื่อผู้ปกครองของตัวต่อไปประชาชนก็เห็นครับแล้วไม่ต้องมาพูดกันแล้วไม่ต้องอธิบายแล้ว
ขาก็ฮือลุกขึ้นสู้ก็กลายเป็นกองกำลังต่อสู้กันพอเกิดกองกำลังต่อสู้กันอัสซัดก็ไม่ยอมออกอีกก็พยายามจะรักษาเลี้ยงทหารไว้กลุ่มหนึ่งเพื่อรักษาตัวเองไว้แล้วก็กล่อมเกลาความคิดทหารให้เห็นว่าไอ้พวกนี้กำลังจะมาทำลายรัฐเราอย่างนี้อย่างนี้พวกนั้นอย่างนี้ก็ใช้สงครามจิตวิทยาเหมือนอย่างที่ประยุทธ์กำลังทำอย่างนี้แหละครับใครเห็นต่างก็บอกไอ้พวกนี้ไม่เคารพกฎหมายไอ้พวกนี้คนไม่ดีไม่คนไม่มีศีลธรรมเป็นคนไม่มีคุณธรรมแบบเดียวกันนี่แหละครับพลเอกเปรมก็อ้างเรื่องคุณธรรมทดแทนบุญคุณแผ่นดินตลอดเวลาแบบเดียวกันเนี่ยดังนั้นกองกำลังนี้ก็ลุกฮือขึ้นพอลุกฮือขึ้นปั๊บพอเป็นเริ่มเป็นสงครามปั๊บทีนี้ขยายตัวสิกลุ่มกองกำลังอัลเคด้ากลุ่มเขาเรียกจีฮัดคือกลุ่มปฏิบัติการทางทหารที่ใช้ศาสนาเป็นธงนำเนี่ยก็เริ่มเข้ามาส่วนหนึ่งกองกำลังอาเคด้านี้ก็เป็นกลุ่มก่อการร้ายสากลที่มีเครือข่ายนะครับที่เราพวกเรียกว่าเขาก่อการร้ายนี่จริงๆเขาบอกเขาไม่ได้ก่อการร้ายเขาต้องการจะสร้างรัฐประชาชนแต่ว่าโลกตะวันตกก็บอกนี่อย่างนี้ก่อการร้ายโลกตะวันตกก็กลัวพวกนี้เพราะมองว่าพวกนี้เป็นกระบวนการที่เป็นอันตรายกับเขาในเวลานี้จากการที่ตึก World Trade ถูกถล่มในอเมริกาจากการที่มีการถล่มระเบิดในยุโรปหลายประเทศดังนั้นความวิตกกังวลเรื่องนี้ในยุโรปในอังกฤษในอเมริกาก็เป็นความรู้สึกร่วมกันแล้วก็เกิดการโค่นล้มรัฐบาลในอิรักซัดดำพังทลายไปกองทหารของซัดดำก็แตกกระสานสั้นเสร็จไอ้ที่แตกกระสานสั้นเสร็จก็ก่อตัวกันเห็นไหมเข้ามาเป็นกลุ่มกระบวนการที่จะเรียกว่าก่อการร้ายหรือกระบวนการประชาชนติดอาวุธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยวิ่งเข้ามาในซีเรียแล้วก็ยึดพื้นที่บางพื้นที่เพื่อจะตั้งรัฐอิสลามยึดพื้นที่ส่วนหนึ่งของซีเรียยึดพื้นที่ส่วนหนึ่งของอิรักที่ติดใกล้เคียงกันก็ทะเลาะลบกันสิครับพอลบกันก็หลายพวกตอนนี้ก็พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกแล้วในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีมานี่แหละครับที่ซีเรียก็เลยเกิดกลายเป็นสนามเละอย่างที่เห็นเนี่ยในช่วงตั้งแต่อาหรับสปริงที่ประชาชนลุกขึ้นปะทุระเบิดอารมณ์ขึ้นที่ตูนิเซียแล้วก็ไหลเข้ามาในตะวันออกกลางแล้วก็ไหลเข้ามาในซีเรียตอนนี้ก็กลายเป็นหลายเรื่องแล้วสิครับล่าสุดสงกรานต์ของเราสาดน้ำแต่สงกรานต์ในซีเรียสาดระเบิดก็มีข่าวว่ารัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมียิงเข้าไปทำลายกลุ่มกบฏต่างๆเพราะอย่างว่าตอนนี้เลือดเข้าตาแล้วเนี่ยครับอาซัดก็ไม่ถอยกูก็ไม่ลงทหารในกลุ่มอาซัดก็ไม่ทำการรัฐประหารล้มคุมกำลังได้ฝั่งตรงข้ามฝ่ายประชาชนก็คุมกำลังได้ก็แตกกันลบกันก็มีข่าวว่าใช้สารใช้อาวุธเคมียิงเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นฝ่ายกบฏเพื่อจะช่วงชิงพื้นที่อย่างที่ผมให้ท่านดูว่านี่ครับก็พื้นที่ของรัฐบาลซีเรียเป็นสีแดงพื้นที่สีเหลืองพื้นที่ของกลุ่มกบฏเป็นสีเทาเป็นสีฟ้าอิเละเคคะมันอย่างนี้มันไม่เละได้ยังไงล่ะครับอันนี้แหละครับเละตุ้มเป๊ะหมดแล้วพอใช้อาวุธเคมีเข้าไปเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่โลกเขายอมไม่ได้เพราะว่าสนธิสัญญาหรือกฎบัตรสหประชาชาตินั้นถือว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงแต่เรื่องร้ายแรงตรงนี้มันไม่ได้แค่กฎหมายของอินเตอร์เท่านั้น
อย่างกรณีที่อเมริกาจับมือกับอังกฤษในคราวนี้นะฮะจับมือกับฝรั่งเศสแล้วก็ถล่มซีเรียในเหตุการณ์ที่ว่าซีเรียใช้อาวุธเคมีนี้ปรากฏว่ารัสเซียเขาไม่เห็นด้วยนะครับก็ต้องกลับมาดูนิดหนึ่งในโครงสร้างของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติที่เราเรียกว่ารัฐบาลโลกก็ว่าได้เนี่ยมีอยู่5ประเทศท่านจะได้ไม่ต้องท่านจะได้ตอบคำถามแต่เอ๊ะทำไมไม่มีเยอรมันไปร่วมทำไมมีแต่ฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาในเมื่อฝรั่งเศสก็เป็นสหภาพยุโรปอังกฤษแม้วันนี้จะออกจากสหภาพยุโรปแล้วยังออกไม่หมดทำไมEU ไม่ร่วมด้วยตรงนี้มาดูโครงสร้าง 1. ดูโครงสร้างของสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคง 2. ดูดุลกำลังของในตะวันออกกลางเรื่องดุลกำลังดุลกำลังนี้จีนไม่ได้เข้ามาเกี่ยวนะครับในตะวันออกกลางเห็นไหมคนละฝากละแต่เกี่ยวตรงๆคือรัสเซียกับอเมริกาในดุลกำลังตรงนี้เดิมเลยนั้นในตะวันออกกลางเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งนะครับก็หลายฝ่ายอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ยิวกับอาหรับแล้วต่อมาอาหรับกับอาหรับก็ล่อกันระหว่างคูเวตกับอิรักเห็นไหมฮะในช่วงของซัดดัมแต่ในอดีตก่อนที่จะสิ้นสุดสงครามเย็นก่อนที่โซเวียตจะพังทลายระบบสหภาพโซเวียตจะพังทลายเนี่ยกลายมาเป็นประชาธิปไตยแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในโซเวียตเนี่ยประเทศส่วนใหญ่หลายประเทศรวมทั้งซีเรียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียนะครับแล้วก็ในสงครามตะวันออกกลางที่เผชิญหน้ากับอิสราเอลกับอาหรับเนี่ยกลุ่มอาหรับนี่ก็ถูกหนุนหลังโดยรัสเซียกลุ่มอิสราเอลก็หนุนหลังโดยอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกามันมีดุลกำลังกันอยู่แล้วแล้ววันนี้ปรากฏว่าซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าของรัสเซียนี่เกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วผลมาจากที่ผมบอกท่านแล้วว่ามาเกิดจากอารับสปริงแล้วก็เกิดกบฏมากมายรัสเซียก็เข้ามาเต็มๆเลยครับเข้ามาเต็มๆในซีเรียมาหนุนช่วยรัฐบาลซีเรียปราบเลยครับอันนี้อเมริกาก็เขม่นอยู่แล้วนะครับเขม่นอยู่แล้วแต่ว่าอเมริกาก็ไม่เปิดหน้าที่จะเข้าไปแต่ตามข่าวบอกมีการหนุนลับๆตั้งแต่โอบามาตั้งแต่ประธานาธิบดีโอบามาครับไม่ใช่ทำตรงนี้ดังนั้นใครบอกว่าโอ้ทำไปทิ้งระเบิดก็เพราะว่าเพื่อจะปิดข่าวข่าวเรื่องเซ็กอื้อเฉาของทำที่กำลังเปิดโปงทำอยู่ต่างๆโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวบางคนที่เกลียดพฤติกรรมของทำก็ฟัดกันใหญ่เนี่ยนะฮะข้อเท็จจริงเนี่ยมันมาตั้งแต่รัฐบาลโอบามาแล้วครับเพียงแต่ว่าลักษณะพิเศษของอเมริกาคือระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันนี่จะต่างกันตรงที่วิธีตัดสินใจโอบามาก็ขู่เรื่องการใช้อาวุธเคมีมันมีกลิ่นมาตั้งแต่รัฐบาลโอบามาแล้วว่าซีเรียมีการใช้อาวุธโอบามาก็ขู่ว่าจะจัดการอย่างนั้นนี้แต่ไม่จัดการสักทีแต่พอเป็นรีพับลิกันเท่านั้นแหละครับฟัดทันทีเลยครับนี่คือลักษณะพิเศษทางการเมืองระหว่างประเทศที่เราต้องเข้าใจเขาเหมือนกันว่าอเมริกาสองพรรคเนี่ยเขามีลักษณะวิธีการตัดสินใจถึงลูกถึงคนเนี่ยต่างกันปรากฏว่าในช่วงของโอบามานี้ก็เกิดเหตุอย่างที่ผมว่าตอนช่วงนั้นรัสเซียก็เข้าไปเล่นเต็มที่ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องทรัมป์หรอกครับในอเมริกานั้นทรัมป์ไม่ใช่พระเอกคุยคนเดียวเพียงแต่ทรัมป์ก็คือยอดเขาน้ำแข็งที่แสดงบทบาทแต่ว่าลงมาจากทำเนี่ยคือระบบพรรคการเมืองและระบบโครงสร้างการทหารยุทธศาสตร์โลกของอเมริกาเขาก็มีดังนั้นในช่วงที่
รัสเซียแสดงบทบาทตรงเข้ามาหนุนซีเรียรัฐบาลซีเรียปราบฝ่ายต่อต้านนั้นฝ่ายต่อต้านก็ได้รับการสนับสนุนลับๆจากอเมริกาเหมือนกันตามข่าวดังนั้นกลุ่มชาวเคิร์ดซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนที่ผมบอกให้ท่านดูเนี่ยครับแผนที่สีเหลืองนี่นะฮะที่เป็นพื้นที่ของชาวเคิร์ดที่เลยไปถึงติดกับซีเรียด้วยแต่ชาวเคิร์ดที่อเมริกาหนุนนี้ปรากฏว่ากลุ่มหนึ่งของชาวเคิร์ดในชายแดนนี้ก็เป็นปฏิปักษ์กับคนที่เป็นปฏิปักษ์กับตุรกีด้วยครับที่ติดกับตุรกีนี้ตุรกีก็ไม่พอใจไอ้กลุ่มนี้เหมือนกันตุรกีก็เลยสร้างกลุ่มตัวอีกขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาทวงดุลตรงชายแดนอีกเหมือนกันดังนั้นตุรกีก็เลยสวิงว่าจะเอายังไงแน่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตุรกีก็ต้องการความมั่นคงของตุรกีด้วยอเมริกาหนุนชาวเคิร์ดไอ้ชาวเคิร์ดกลุ่มนี้ก็เป็นพี่น้องกันนี่ชาติพันธุ์เดียวกันก็จะมาล่อกับตุรกีด้วยตุรกีเขาก็ไม่ยอมเขาก็ยันกันมันถึงเป็นหลายฝ่ายนะครับดังนั้นถ้าเรามาดูจากโครงสร้างเช่นนี้เนี่ยดุลกำลังอเมริกาก็ต้องเข้าไปถ้ามาดูจากปัญหาของสหประชาชาติปรากฏว่าสหประชาชาตินี้มีรัฐบาลมีคณะมนตรีความมั่นคงอยู่5ประเทศจีนรัสเซียอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันไม่เกี่ยวเห็นไหมครับแม้โลกจะเปลี่ยนเป็นปัจจุบันแล้วแต่กฎระเบียบของสหประชาชาติยังอยู่5ประเทศพี่ใหญ่บิ๊กประเทศที่ชนะในสงครามโลกครั้งที่2ใน5ประเทศนี้ก็ไม่ได้เป็นเอกภาพดังนั้นพอเกิดถล่มซีเรียอย่างที่ว่าจาก3ประเทศนี้รัสเซียก็ไม่ยอมก็มีการประนามและต้องการขอมติของสหประชาชาติประนาม3ประเทศนี้โดยอ้างว่าไม่ผิดกติกาของสหประชาชาติที่จะต้องใช้มติของ UN จาก5ประเทศนี้ในการที่จะส่งกำลังทหารบุกเข้าไปที่ไหนก็ได้ดังนั้นถ้าใครอยู่ในเมืองไทยก็จะเห็นข่าวคุณสุทธิชัยหยุ่นสัมภาษณ์ทูตรัสเซียแต่ไม่สัมภาษณ์ทูตอเมริกาถามว่าทำไมไม่สัมภาษณ์ทูตอเมริกาเพราะวันนี้คสช.กับทูตอเมริกานี่ก็ไม่เบื่อไม่เมาเพราะว่าอเมริกานี้เขากดดันเรื่องให้กลับคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วแต่รัสเซียไม่เกี่ยวจีนไม่เกี่ยวเราก็ได้แต่เห็นข่าวของทูตเอกอัครทูตรัสเซียที่บอกว่าที่อเมริกานี้ทำผิดถามผิดไหมกติกาก็ใช่แต่ก่อนหน้านี้รัสเซียก็เข้าไปหนุนเลยแล้วว่าไงอ้าวทีนี้ถ้าเรามาดูย้อนหลังกลับไปอีกว่า5ประเทศนี้เนี่ยตั้งแต่สงครามโลกที่2ดูเหมือนเป็นเอกภาพดูเหมือนมีพลังแต่ว่ามีปัญหาตลอดเวลาครับเรื่องมติไม่ต้องพูดอย่างกรณีจีนเนี่ยกว่าจะได้เข้ามาเป็นจีนแผ่นดินใหญ่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงตอนนั้นบังเอิญช่วงสงครามโลกที่2จีนคณะชาติหรือจีนไต้หวันได้รับการรับรองจาก UN เป็น1ที่นั่งจีนแดงก็ไม่ยอมสุดท้ายเพิ่งจะเข้ามาได้20 30ปีมาเนี่ยนะครับที่จีนแดงหรือจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเข้ามานั่งเป็น1ใน5ประเทศนี้แล้วไต้หวันก็ถอยออกไปโดยจีนแดงก็เรียกร้องให้เหลือจีนเดียวต้องรับรองเขาส่วนไต้หวันก็อยู่ต่อไปแต่ไม่ใช่ประเทศจีนเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนก็ว่าอย่างนั้นดังนั้นในช่วงเวลา30 40ปีที่ผ่านมานั้นก็เลยกลายเป็น2ฝากครึ่งหนึ่งก็คืออังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาเป็นกลุ่มในคณะมนตรีความมั่นคงที่มีความใกล้ชิดกันแล้วรัสเซียกับจีนก็มีความใกล้ชิดกันก็แบ่งเป็นสองฝากแต่ในสองฝากนี้ระหว่างจีนกับรัสเซียก็ยัง 50-50 จีนก็ไม่ได้เข้ากับรัสเซียในทุกเรื่องนะครับดังนั้นกรณีของซีเรียนี่จีนก็ดูท่าจะวางเฉยอะไรที่ทำคิดว่าถ้าจะวางเฉย
ก็ดูจากการถล่มเมื่อเมษาที่แล้วสิครับสงกรานต์คราวที่แล้วนั้นทรัมป์สั่งการถล่มซีเรียในขณะที่นั่งกินข้าวกับสีจิ้นผิงที่ทำเนียบขาวครับก็ยังแปลกใจเอ๊ะไปขออนุญาตกันหรือเปล่าเพราะถล่มมาตอนช่วงนั้นพอดีมาคราวนี้เราจึงมองเห็นชัดว่าอ๋อจีนก็วางเฉยในขณะเดียวกันจีนกับอเมริกาก็ยังมีความขัดแย้งกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าแต่ก็ยังไม่ฟัดกันเต็มๆทรัมป์ก็บอกว่าจะตั้งกำแพงภาษีนี่ผมเลยไปอีกนิดนึงนะก้าวข้ามมาเรื่องกับจีนกับรัสเซียเดี๋ยวจะกลับไปซีเรียเพื่อให้ท่านเห็นภาวะการของการถ่วงดุลของโลกภาวะการเมืองระหว่างประเทศที่เราควรจะต้องเรียนรู้เพื่อจะรู้ว่าเวลาเล่นไอ้การเมืองในประเทศนี่ไม่ใช่ทื่อๆตรงๆจะสู้กับไอ้ยุทธนี่อย่าไปทื่อๆตรงๆต้องมีเทคนิคหลายๆเรื่องในระดับโลกก็เหมือนกันปรากฏว่าอเมริกาก็จะตั้งกำแพงภาษีกับจีนสินค้าเหล็กสินค้าอะไรที่จีนจะส่งเข้าไปจะเก็บภาษีให้แพงขึ้นเพราะว่าได้ประกาศหาเสียงกับประชาชนแล้วว่าจะสร้างเศรษฐกิจให้ดีแล้วก็จะจัดการกับประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้าอเมริกาจีนก็ตอบโต้ทันทีว่าจะเก็บภาษีตั้งกำแพงภาษีโดยเฉพาะกากถั่วเหลืองเรื่องถั่วเหลืองจะเก็บอีกหลายรายการจีนก็มีลิสต์ถ้าอเมริกาจัดการเรื่องตั้งกำแพงภาษีกลุ่มสินค้านี้จีนก็จะตั้งกำแพงภาษีกลุ่มที่อเมริกาเข้าไปประเทศจีนเหมือนกันโดยเฉพาะจีนก็รู้กลไกจับไส้ในของอเมริกาได้ว่าไอ้ถั่วเหลืองเนี่ยปีหนึ่งหลายล้านตันที่ส่งเข้าไปในจีนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรัฐฐานคะแนนเสียงของทรัมป์ครับที่ลงคะแนนให้ทรัมป์อ้าวถ้าตั้งอย่างนี้กูก็ตั้งอย่างนี้พอตั้งอย่างนี้ปั๊บปัญหาการส่งออกจะเกิดกระทบทันทีเกิดกระทบกับฐานเสียงของกลุ่มพรรครีพับลิกันกลุ่มที่หนุนคุณทำขณะนี้ก็จะเกิดผลกระทบทางการเมืองภายในประเทศถั่วเหลืององุ่นในรัฐที่มีการปลูกสิ่งเหล่านี้เป็นฐานเสียงให้เห็นไหมทำไปทำมาจีนกับอเมริกาเป็นข่าวบอกจะฟัดกันแล้วเรื่องกำแพงภาษีจะเกิดอย่างนั้นยังไม่เกิดอีกเหมือนกันยังไม่ได้เริ่มเป็นแต่ข่าวดังนั้นวันนี้ครับเราดูข่าวก็จะต้องให้รู้ว่าข่าวมันอยู่ในคุณภาพไหนเราวิเคราะห์ข่าวให้ออกนะฮะเอาละกลับมาที่ซีเรียปรากฏว่าซีเรียอเมริกาประกาศถล่มใช้อาวุธทั้งอังกฤษฝรั่งเศสปรากฏว่านายกของอังกฤษก็ถล่มเลยครับร่วมกับอเมริกาเลยแต่ที่ฝรั่งเศสนี่น่าสนใจประธานาธิบดีใหม่คนหนุ่มมาคลองใครก็ชื่นชมว่าโอ้ยคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แต่ฟัดเลยเหมือนกันครับร่วมถล่มกับเขาด้วยดังนั้นวันนี้จะเป็นคนหนุ่มคนสาวอะไรก็ต้องดูเส้นทางชีวิตดูเส้นทางความคิดด้วยนะครับว่าเขาเป็นนักประชาธิปไตยเป็นไม่ใช่ว่าใครเป็นหนุ่มก็อ้างเขาไปเรื่อยต้องดูภูมิหลังว่าเขามีความคิดก้าวหน้าไหมมีความคิดที่เคารพประชาชนไหมมีความคิดที่เขาหรือมีการกระทําที่ยืนยันแล้วว่าใช่แน่เพราะว่ามันมีหลายพรรคด้วยกันนะครับนี่ไม่ต้องบอกพรรคไหนแต่อันนี้ก็ค่อนข้างจะเชื่อได้ก็คือพรรคอนาคตใหม่อันนี้ก็แถมให้นิดนึงนะครับเขาก็เป็นกลุ่มคนหนุ่มจริงที่มีภูมิหลังและมีประวัติการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนะครับเอาล่ะปรากฏว่าอังกฤษฝรั่งเศสและอเมริกาจับมือกันในฐานะน่าจะบอกได้ว่าในฐานะคณะมนตรีความมั่นคงร่วมกันแต่เขาไม่ได้ประกาศว่าทำในนามสหประชาชาตินะทำในนามส่วนรัฐของเขา
เอสธรรมในส่วนรัฐของเขาทำไมเยอรมันไม่ร่วมด้วยล่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจการเมืองเยอรมันเขาเหมือนกันเพราะการเมืองเยอรมันนั้นถ้าเราดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่สงครามโลกที่2มานี่ประชาชนนี่เข็ดขี้อ่อนขี้แก่เรื่องสงครามครับเหมือนในญี่ปุ่นเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เรื่องสงครามเพราะบอบช้ำมากดังนั้นผู้นำก็ต้องคำนึงถึงอารมณ์ของประชาชนด้วยนะครับดังนั้นไอ้ระบบประชาธิปไตยข้อดีมันก็มีอย่างนี้ข้อเสียก็อาจจะมีบ้างแต่ข้อดีหลักๆคือต้องเป็นไปตามเสียงความคิดเห็นของประชาชนแม้ไม่ต้องโหวตแต่ก็ต้องให้รู้ว่าประชาชนเขาคิดอย่างนี้เพราะว่าถึงเวลาโหวตแล้วเนี่ยการตัดสินใจของผู้นำวันนี้มันจะมีผลกระทบนะครับต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งเหตุการณ์อย่างนี้แหละครับที่ผมกราบเรียนกับท่านว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วและเกิดขึ้นเพราะอะไรมันถึงได้กลายเป็นหลายกลุ่มหลายพวกเหลือเกินนะครับหลายกลุ่มหลายพวกเหลือเกินที่ผมเรียนท่านมาถึงตรงนี้ก็อยากจะข้อสรุปว่าวิกฤตของในซีเรียนะครับที่ล่าสุดถล่ม3ประเทศจับมือถล่มจะไปถึงสงครามโลกใหม่ผมว่ายังไม่ถึงนะครับเพราะว่าประเทศมหาอำนาจเขาก็ไม่ได้ถล่มหมดสุดริมทิ่มประตูถล่มแล้วถล่มอีกมันยังไม่ถึงดังนั้นการเจรจาฮอตไลน์สายตรงกันมันก็ยังมีแต่การถล่มครั้งล่าสุดนี้ก็ถล่มเขาก็ถล่มเป้าหมายจำกัด3จุดจุดที่1คือศูนย์วิจัยอาวุธเคมีในกรุงดามัสกัสที่อยู่ทางตอนใต้ของซีเรียจุดที่2คลังเก็บอาวุธที่เมืองฮอร์และก็จุดที่3เป็นจุดของเขาว่ากองทัพของรัสเซียตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ฝั่งซีเรียก็บอกว่าไอ้ที่ถล่มเข้ามานี่ซีเรียก็ได้ใช้อาวุธยิงต่อต้านทำลายจรวดอาวุธของอเมริกาไปจำนวนหนึ่งทีเดียวก็ว่ากันไปถ้าเรามาดูนะครับจากอันเนี้ยครับนี่คือแผนที่ซีเรียคร่าวๆนะครับท่านจะเห็น3จุดที่เขาถล่มกันนี่นะฮะดามัสกัสที่ว่าเป็นศูนย์วิจัยนะฮะศูนย์วิจัย อาวุธเคมีนี่ตรงจุดล่างนี่นะครับส่วนจุดบนนั้นเป็นที่อีกเมืองหนึ่งที่บอกว่าเป็นคลังเก็บอาวุธคลังเก็บอาวุธที่เมืองฮอมถ้าท่านดูภาพเมื่อกี้นี้ท่านจะเห็นนะครับว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันชนเข้ามาติดกับซีเรียเลยดังนั้นฐานทัพเรือของอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสก็ลอยอยู่แถวนี้ก็ซัดได้ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะพอถล่มไปแล้วถ้าถามว่ารัสเซียยั่วไหมต้องยั่วสิครับแหมไม่ยั่วได้ไงแต่รัสเซียตอบโต้ไหวไหมเศรษฐกิจรัสเซียเป็นยังไงแล้วการถล่มนี้เขาก็ไม่ได้บอกถล่มไม่หยุดนะเขาจำกัดเป้าหมายตรงนี้และเขาอ้างว่านี่คือผิดกฎบัตรสหประชาชาติเรื่องการใช้อาวุธนิวอาวุธเคมีคนนักข่าวในประเทศไทยบอกก็บอกว่า อเมริกานี่อ้างเรื่องอาวุธเคมีจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขณะนี้ซีเรียบอกไม่มีไม่ใช่ฉวยโอกาสก็น่าฟังเป็นเหตุผลเหมือนกันนี่มองสองด้านนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของนักวิเคราะห์นักวิชาการอิสลามนิยมเนี่ยเขาก็ต้องโปรเทคซีเรียเพราะพวกนี้เขาก็จะต่อต้านอเมริกาอยู่แล้วเขาก็มีเหตุผลบอกอ้าวกรณีซัดดัมเป็นยังไงอ่ะบอกว่ามีอาวุธเคมีฟาดซัดดัมเสร็จเรียบร้อยหาไม่ได้เลยอาวุธเคมีก็ใช่เหมือนกันครับก็จะต้องดูกันต่อไปแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอะไรคือเหตุผลต่าง
เรามาดูความเป็นจริงนะครับที่ผมจะสรุปว่าเรื่องราวในซีเรียเนี่ยเราจะเก็บรับบทเรียนอะไรมาเป็นประโยชน์กับเราบ้างอันที่หนึ่งเห็นชัดที่สุดนะครับวิกฤตในซีเรียเนี่ยเป็นวิกฤตที่ผลมีผลเป็นผลมาจากความล้าหลังของระบบปกครองของรัฐซีเรียที่ก้าวไม่ข้ามเผด็จการไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจนกระทั่งเกิดปะทุในเรื่องของอาหรับสปริงปะทุแล้วก็ยังไม่ปรับตัวก็เลยกลายเป็นสงครามดังนั้นประเด็นสำคัญคือการผูกขาดอำนาจของตระกูลนะครับกับพรรคพวกกลุ่มน้อยที่ถืออาวุธในซีเรียมายาวนานเกือบ50ปีนะครับนี่คือเป็นผลจากการที่การถืออำนาจเป็นเผด็จการโดยครอบครัวการถืออำนาจตรงนี้ก็เป็นผลทำให้ยาวนานแล้วไม่มีอำนาจตรวจสอบนี่ทรัพยากรต่างๆภาษีต่างๆก็มาใช้เป็นบำรุงบำเรอความสุขให้แก่คนที่มีอำนาจประชาชนก็เพิกเฉยยากจนทุกข์ยากไปเขาก็รับรู้เจ็บปวดจนกระทั่งเกิดปะทุของเหตุการณ์ที่เรียกว่าอาหรับสปริงการผูกขาดด้านนี้ปัจจัยที่สองอยู่ได้ยังไงพวกนี้ก็จะรักษาอำนาจด้วยสร้างระบบคิดทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอิสลามในพื้นที่ตรงนั้นสร้างระบบคิดแนวคิดทางจารีตทางศาสนานะครับเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาประชาชนเพื่อให้ยอมรับอำนาจของตนให้อยู่ต่อไปได้นี่ก็เป็นบทเรียนนะครับในเมืองไทยก็คล้ายๆกันอย่างนี้ครับประเด็นที่3การที่ปกครองโดยเผด็จการผูกขาดอำนาจยาวนานปัญหาใหญ่ก็คือขาดการตรวจสอบนะครับขาดการตรวจสอบไม่มีการเลือกตั้งไม่มีทางออกให้กับประชาชนเลยกระบวนการตรงนี้การทุจริตก็หนักขึ้นประชาชนก็รับรู้ข่าวสารนะครับในขณะที่โลกสมัยใหม่การสื่อสารสมัยใหม่ก็ถ่ายเทข้อมูลเข้าไปคนก็เห็นความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อผู้ปกครองรัฐก็มากขึ้นนะครับแล้วแน่นอนที่สุดความการเก็บภาษีในแต่ละปีแต่ละปีประชาชนก็ทำตาปริบๆไอ้พวกนี้ก็กินกันใช้กันในโครงสร้างอย่างนี้แหละครับหลักๆนะฮะมองแค่นี้คนข้างบนก็อยู่อย่างบำรุงบำเรอความสุขด้วยเงินภาษีกับประกันของประชาชนส่วนประชาชนก็ยากจนไปบ้านเราก็เชื่อเวรเชื่อกรรมเชื่อชาติที่แล้ววันนี้ก็สร้างหนังเอามาครอบงำความคิดประชาชนให้ชื่นชมต่อ เรื่องเก่าๆประวัติศาสตร์ที่ล้าหลังแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์ว่าอดีตดีเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะมากล่อมเกลาให้จำนนจำยอมนี่คือประเด็นหลักๆแต่แน่นอนฮะถ้ายังไม่ปะทุมันก็ยังไม่มีโรคแทรกดังนั้นประเทศไทยวันนี้ก็อยู่ในภาวะการที่สะสมอุณหภูมิรุนแรงแต่ว่าหลายคนบอกเอ้าไม่หรอกเดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้วแต่ก็ไม่รู้จะเลือกหรือไม่เลือกเลือกตั้งประยุทธ์ก็50 50สถานการณ์ต่างๆก็เห็นความเป็นจริงว่าจะอยู่กันอีกจะปกครองด้วยระบบทหารอย่างนี้อีกยาวนานทั้งที่ในอดีตเขาพิสูจน์มาแล้วว่ารัฐประหารมาไม่รู้กี่ครั้งมีรัฐบาลตั้งแต่2475ถึงปัจจุบันนั้นมีรัฐบาลปกครองด้วยระบบทหารเผด็จการยาวนานกว่าประชาธิปไตย
มันก็ใส่ร้ายว่าประชาธิปไตยไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่พอมาเป็นทหารมันหนักกว่าเดิมอีกภาวะการอย่างนี้ก็คล้ายๆกับในซีเรียนี่แหละครับเพียงแต่ยังไม่ปะทุถึงเวลาปะทุนี่มันใส่คะแนนไม่ทันนะครับเช่นในซีเรียที่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ครับที่ผมบอกกับท่านว่าเหตุการณ์ในซีเรียนั้นเมื่อเราจับวิกฤตของเกาหลีวิกฤตนิวเคลียร์เนี่ยมันยังมีทางออกไปอีกทางหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราเข้าใจแต่พอมาเป็นซีเรียนี่สนามรบมันเป็นสนามเละอนาคตทำนายไม่ได้เลยครับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะก็ยากเต็มทีเพราะกำลังดุลมันเป็นอย่างนี้ต่างประเทศมหาอำนาจก็เข้าไปหนุนหลังข้างในก็เกิดความขัดแย้งในทางศาสนาหลายฝักหลายฝ่ายเฉพาะฝ่ายประชาชนเองก็แตกกันเป็นหลายขั้วอีกก็ไม่มีอนาคตสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านได้ติดตามชมรายการสดแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีครับที่ช่วยถ่ายทอดสดและแห้งอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะให้กับทุกสถานีแล้วก็วันนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าใจร่วมกันว่าเรากำลังทำหน้าที่เติมเต็มข่าวสารในประเทศไทยที่ขาดแคลนความจริงรายการโทรทัศน์สุนัยไม่ใช่จอดำนะฮะฉากดำเนี่ยฉากดำแต่จอไม่ดำไม่มีโอกาสจอดำแต่โทรทัศน์ในประเทศไทยฉากสดใสแต่มีโอกาสจอดำดังนั้นคุณภาพการถ่ายทอดข้อมูลก็คงจะต่างกันของผมนี่ก็พูดได้เต็มที่และก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของการนำข่าวสารต่างประเทศมามอบให้กับท่านในวันจันทร์นะครับโดยวิเคราะห์ในเชิงพัฒนาการของรัฐในการมองปัญหาแบบทางการเมืองเข้าไปด้วยจากประสบการณ์ที่พอจะมีนะครับก็พยายามที่จะให้ท่านได้รับข้อมูลเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องช่วยกันกดแชร์กดไลค์เข้ามาเป็นสมาชิกนะครับเพื่อที่จะให้รายการของเรานี้เป็นเสมือนหนึ่งรายการโทรทัศน์ของภาคประชาชนที่ร่วมกับหลายสถานีนะครับตอนขณะนี้ก็มีคนทำกันเยอะมากขึ้นก็ขอให้เราสร้างเครือข่ายขึ้นเป็นกรมประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต้องมีโฆษณา นะครับของภาคประชาชนก็แล้วกันขอบพระคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันพฤหัสครับสวัสดีครับ